เดินทางขึ้นเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์แวะพักกายพักใจในบรรยากาศสปอร์ตคาเฟ่ค่ะทานอาหารอร่อยๆนะคะเครื่องดื่มรสเด็ดได้ที่ร้านของพวกเรา2คนค่ะลิงก์ใน Google Map แปะอยู่ที่ description ด้านล่างเลยค่ะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง NBA Mania Channel วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตู่กับแอดมินเอจากเพจ NBA Mania ก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะติดตามชมข่าวคราวรอบๆหรือรวมไปถึงประเด็นเด็ดๆที่เกิดขึ้นในเกมเมื่อวานแต่ก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวคราวนะคะขอไลฟ์เป็นกำลังใจให้พวกเราทั้ง2คนด้วยนะคะเรามาเริ่มที่ Portland Trail Blazers นะครับต่อสู้กับ Houston Rockets พวกเขาทำหน้าที่ของตัวเองได้เป็นอย่างดีเลยครับในเกมเมื่อวานเนี่ยเฉพาะควอเตอร์แรกเนี่ยกดไปถึง50แต้มนะครับถือเป็นแต้มที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีม Portland Trail Blazers เองตั้งแต่ก่อตั้งทีมมาไม่เคยมีควอเตอร์ไหนควอเตอร์เดียวแบบนี้ครับที่พวกเขาสามารถทำแต้มได้เยอะขนาดนี้เดมี่เหลือยังคงแสดงผลงานได้อย่างดีต่อเนื่องการยิง3คะแนนไกลๆนี่ก็คือมั่นใจมากๆครับตอนนี้ในผลงานของเขากลับมาดีอีกครั้งหนึ่งพร้อมเข้าสู่เพลย์ออฟแบบเต็มๆแล้วฮะพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์นี่ถือว่าเป็นทีมที่แปลกนะครับผลงานเวลาดีนี่ดีน่ากลัวจริงๆแต่เวลาตกนี่ก็ตกน่ากลัวเหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันแต่ตอนนี้ครับชัยชนะเมื่อวานครับที่มีต่อฮิวสันร็อกเกตส์เนี่ยทำให้พวกเขาสามารถชนะเกมที่40ได้แล้วนะครับนั่นหมายความว่าอีก3เกมข้างหน้าเนี่ยพวกเขาต้องการอีก2เกมเท่านั้นครับถ้าเกิดชนะอีก2เกมปุ๊บเนี่ยการันตีว่าไม่มีตกไปต่ำกว่าทีมอันดับ6แน่นอนและที่สำคัญครับอีก2เกมเนี่ยจะช่วยเซฟบ้านให้กับชายบนโลกออนไลน์ครับที่เอาบ้านของตัวเองเนี่ยไปเดิมพันเรามารอลุ้นไปด้วยกันครับเราไปต่อกันที่เมมฟิสกริซลีย์ค่ะเมื่อวานเนี่ยรับการมาเยือนของนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ที่ไม่มีไซออนที่กระดูกบริเวณนิ้วก้อยเนี่ยมีรอยร้าวสตีเฟนแอดัมส์ค่ะที่มีอาการเจ็บบริเวณเอ็นนิ้วเท้าแบรนดอนอินแกรมค่ะที่มีอาการเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้ายรวมไปถึงจอชาร์ตแม้ว่าพวกเขาจะพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แล้วจริงๆแต่ก็ไม่สามารถต้านทานเมมฟิสกริซลีย์ที่มีการกระจายการทำแต้มที่ดีกว่าค่ะไม่ว่าจะเป็นจามอร์แลนด์ดิลอนบรูคหรือว่าจะเป็นโจนาสฟรานชูนัสทำให้เมมฟิสกริซลีย์เนี่ยคว้าชัยชนะไปได้และก็เป็นการการันตีพื้นที่ในเพลย์อินของพวกเขานั่นหมายความว่าอีก4เกมที่เหลืออยู่เนี่ยหากเขาแพ้หมดทั้ง4เกมก็ยังคงได้พื้นที่เพลย์อินอยู่ดีค่ะแต่ตอนนี้มารอลุ้นกันค่ะว่าเขาจะสามารถแยกอันดับ8ไปจาก Golden State Warriors ได้หรือไม่และด้วยการพ่ายแพ้ของ New Orleans Pelicans ครับประกอบกับผลงานของ San Antonio Spurs ในเกมเมื่อวานเนี่ยต้องบอกว่าเกมบุกของพวกเขาเนี่ยน่ากลัวมากๆนะครับควอเตอร์แรกควอเตอร์เดียวเนี่ยกดไปถึง45แต้มจบครึ่งแรกเนี่ยกดรวมกันถึง87แต้มเป็นแต้มรวมกันครึ่งแรกเนี่ยมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของทีม San Antonio Spurs ครับเมื่อวานพวกเขาเดินหน้าถล่มเกมบุกใส่ Milwaukee Bucks แบบสบายๆเลยครับเมื่อวานมีผลงานยอดเยี่ยมจริงๆผู้เล่นถึง7คนนะครับของ San Antonio Spurs สามารถทำได้ถึง2หลักเป็นเกมที่พวกเขามีผลงานประทับใจแฟนๆในสนามเป็นอย่างยิ่งและด้วยชัยชนะเมื่อวานครับประกอบกับ New Orleans Pelicans แพ้เนี่ยก็เลยทำให้ San Antonio Spurs เนี่ยการันตีพื้นที่ Play In เช่นเดียวกันครับและดูแล้วเนี่ยพวกเขาก็น่าจะจบที่อันดับ10นะครับนั่นหมายความว่าพวกเขาเนี่ยต้องการชัยชนะถึง2เกมนะครับในพื้นที่ Play In เพื่อเข้าสู่ Play Offเกมแรกมารอรุ้นครับว่าจะเป็นทีมไหนไม่ว่าจะเป็นเมมฟิสหรือว่าโกลเด้นสเตทวอร์เรอร์อย่างที่แอดมินตูนพูดสนุกแน่นอนครับเพลย์อินที่จะถึงนี้เมื่อพูดถึงการการันตีพื้นที่เพลย์อินค่ะในเกมเมื่อวานเนี่ยที่อินเดียนาเพเซอร์บุกไปเอาชนะคลีฟแลนด์คาวาเรียร์สได้อย่างที่ควรพวกเขาได้การทำระดับ 20-20 ของออลสตาร์โดเมทัสซอฟริสและการเล่นที่เข้าที่เหลือเกินค่ะของคาริสโลเวอร์สำหรับเพเซอร์ค่ะพวกเขาต้องการชนะแค่เกมเดียวเท่านั้นหรือว่าชิคาโกบูลส์เนี่ยพ่ายแพ้ต่อบุคลินเนสในเกมวันนี้ซึ่งในขณะนี้ขณะที่เรากำลังทำวิดีโออยู่เนี่ยค่ะชิคาโกบูลส์ก็พ่ายแพ้ต่อบุคลินเนสไปแล้วทำให้ตอนนี้ค่ะเพเซอร์ได้การันตีพื้นที่เพลย์อินเป็นที่เรียบร้อยแต่ที่แน่ๆนะคะชัยชนะของเพเซอร์ในเกมเมื่อวานค่ะทำให้โทรอนโตแรปเตอร์สหมดสิทธิ์ลุ้นใดๆทั้งสิ้นในฤดูกาลนี้แล้วค่ะก็ต้องรอปรับเปลี่ยนกันอีกทีนึงในช่วงปิดฤดูกาลสำหรับโทรอนโตแรปเตอร์สเราไปต่อที่ข่าวล่าสุดของวงการตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตบนโลกออนไลน์เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนักกีฬาสตาฟโค้ชรวมไปถึงผู้บริหารหลายๆคนครับต่างก็ส่งกำลังใจให้กับกรรมการ NBA ครับที่ชื่อว่าโทนี่บราวน์หลังจากที่ทาง NBA ครับประกาศว่าในฤดูกาลนี้ที่เหลืออยู่เนี่ยนะเขาต้องยุติบทบาทการทำหน้าที่กรรมการของตัวเขาแล้วก็ต้องเข้ารักษาบำบัดการมะเร็งที่ตับอ่อนของเขานะครับโทนี่บราวน์เนี่ยปัจจุบันอายุ54ปีฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลที่19ที่เขาทำหน้าที่เป็นกรรมการใน NBA ประสบการณ์ของเขาเนี่ยเป็นพันนะครับเป่าในฤดูกาลปกติเนี่ย 1,109 เกมเป่าในเกมเพลย์ออฟอีก35เกมในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในบับเบิ้ลเขาเพิ่งได้รับหน้าที่นะครับเป็นกรรมการในนัดชิง NBA Finals ถือว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตการตัดสินของเขาโทนี่บราวน์เนี่ยนะครับถือว่าเป็นกรรมการอีก1คนนะครับที่คนในวงการเนี่ยต่างก็รักและก็ผูกพันกับเขามาโดยตลอดครับ19ฤดูกาลในการเป็นกรรมการเนี่ยถือว่านานมากๆนะครับจะยังไงก็ตามครับขอให้เขารักษาหายนะครับแล้วก็สามารถกลับมาทำหน้าที่ที่เขารักได้อย่างเร็ววันครับเราไปต่อกันที่อาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าขวาของดอนวานมิเชลค่ะถึงแม้ว่าอาการเนี่ยจะดีขึ้นตามลำดับแต่ทางทีมก็ตัดสินใจเบรกเขาใน3เกมสุดท้ายจนกระทั่งจบฤดูกาลปกติแล้วค่อยทำการประเมินอาการอีกครั้งหนึ่งแต่มั่นใจค่ะว่ายังไงเพลย์ออฟรอบแรกเกมแรกเนี่ยดอนวานมิเชลต้องลงทำการแข่งขันอย่างแน่นอนค่ะเขามีอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้า
าขวานะคะตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนในเกมที่เจอกับอินเดียนาเพเซอร์และมากไปกว่านั้นค่ะทางทีมยังประกาศอีกว่าในช่วง2เกมที่เหลือ2เกมสุดท้ายเนี่ยค่ะโดวานมิเชลจะไม่ได้ร่วมเดินทางไปกับทีมนะคะเขาจะอยู่ที่ยูทาห์ค่ะเพื่อทําการรักษาแล้วก็พักฟื้นต่อไปพอพูดถึงอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าครับเราไปตามอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้าของเลบรอนเจมส์กันสักหน่อยหลังจากที่เจ้าตัวและทางทีมเนี่ยตัดสินใจนะครับในเกมวันนี้ที่เจอกับนิวยอร์กนิกส์เนี่ยเขาจะให้เลบรอนเจมส์พักอีก1เกมครับก่อนที่จะทําการแข่งขันในเกมที่จะเจอกับฮิวสันร็อกเก็ตส์ในวันถัดไปเป็นไปตามที่แอดมินตูนคาดเอาไว้นะครับในห้องข่าวเมื่อวานก่อนแต่ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนๆเลเกอร์สครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เนี่ยอาการบาดเจ็บของเขาเนี่ยไม่รู้สึกแล้วก่อนหน้านี้ที่เขาบาดเจ็บในช่วงเกมที่เจอกับแรปเตอร์ที่แพ้ไปเขาออกไปจากการแข่งขันในช่วงควอเตอร์ที่4เนี่ยนะครับเขารู้สึกว่าจังหวะที่เขาตัดเข้าไปรับบอลหรือว่าจังหวะที่เขาพยายามกระโดดแรงๆเนี่ยเขายังรู้สึกเจ็บเขาก็เลยบอกว่ามันไม่โอเคแล้วแบบนี้ขอเบรกไปก่อนแต่หลังจากที่เขาเบรกไปครับแล้วก็มาทำการซ้อมเนี่ยมวยจะเป็นการซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะครับ5-5แบบซ้อมแข่งจริงเนี่ยเขาก็สามารถทำได้ไม่ได้รู้สึกอะไรบาดเจ็บแบบนั้นแล้วดังนั้นครับโค้ชแฟรงค์วอเกิลก็เลยตัดสินใจว่าเบรกอีก1เกมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยค่อยลงทำการแข่งขันเจอกับฮิวสันร็อกเก็ตส์เนื่องจากเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดด้วยและที่สำคัญอีก1เรื่องนะครับนั่นก็คือในเกมวันพรุ่งนี้ครับที่จะเจอกับฮิวสันร็อกเก็ตส์เนี่ยถือว่าเป็นเกมสุดท้ายในบ้านในฤดูกาลปกตินี้นะครับพวกเขาตั้งใจครับจะเอาแบนเนอร์แชมป์เนี่ยขึ้นสู่ขื่อหลังคาอย่างเป็นทางการครับต่อหน้าแฟนๆในสนามพรุ่งนี้เนี่ยกว่า 3,000 คนนะครับประมาณ 15-16% ของความจุสนามเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันนะครับเกมการกลับมาของเลบรอนเจมส์ครับแล้วก็เป็นเกมการเอาแบนเนอร์แชมป์เนี่ยขึ้นสู่คือหลังคากันครับเมื่อพูดถึงแฟนๆที่จะกลับเข้ามารับชมในสนามมีข่าวจากทางทีม Milwaukee Bucks ค่ะว่าในช่วง Playoff เนี่ยพวกเขาจะเพิ่มการรับชมในสนามไฟเซิร์ฟฟอรัมเป็น 50% หรือประมาณ 9,000 คนและตูนก็เชื่อเหลือเกินค่ะว่าทีมอื่นที่เข้า Playoff เนี่ยก็น่าจะสามารถเพิ่มการรับชมของแฟนๆในสนามได้ค่ะความมันเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมหาศาลเลยนะคะและการได้เปรียบในการเล่นในบ้านเนี่ยก็จะมีผลขึ้นมาบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับเสียงเชียร์ของแฟนๆในสนามส่วนแฟนๆที่เชียร์ทางบ้านอย่างพวกเราค่ะในช่วง Playoff เนี่ยก็เตรียมกรี๊ดกันหน้าคอมพิวเตอร์ต่อไปค่ะในช่วงสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้เนี่ยจะมีพิธีการ Hall of Fame ครับคลาสปี2020ที่เลื่อนมาจากในปีที่ผ่านมาครับเนื่องจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในปีนี้เนี่ยถือว่าแฟนๆแล้วก็บรรดาสื่อทั้งโลกครับให้ความสำคัญให้การจับตามองเนื่องจากนักกีฬาเนี่ยเพียบเลยครับดังๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเควินการ์เน็ตทิมดันแคนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งโคบีไบรอันงานนี้จะมีทั้งหมด2วันนะครับวันที่14กับ15ที่บ้านเขาวันแรกเนี่ยจะเป็นงานแบบกาล่าดินเนอร์ครับให้บรรดา VIP ให้บรรดาผู้สื่อข่าวครับมาร่วมรับประทานอาหารนะครับแนะนำตัวให้กับนักกีฬาบรรดาคนที่ได้รับรางวัลทั้งหลายครับแต่ความสำคัญเนี่ยจะอยู่วันที่15ครับหรือว่าวันที่16เช้าตามเวลาของบ้านเราจะเป็นพิธีการมอบแหวนนะครับแล้วก็เชิญนักกีฬาเนี่ยเข้าสู่ Hall of Fame หอเกียรติยศอย่างเป็นทางการครับบรรดานักกีฬาหรือจะเป็นโค้ชจะเป็นใครก็ตามครับที่ได้รับเกียรติเข้าสู่หอเกียรติยศครั้งนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาพูดครับเส้นทางชีวิตผู้สำคัญคนสำคัญต่างๆในชีวิตที่ทำให้เขามาถึงจุดนี้ได้แต่คนที่แฟนบาสทั้งโลกเนี่ยเฝ้ารอนะคือไมเคิลจอร์แดนครับที่จะทำหน้าที่นะครับขึ้นมาพูดนำโคบีไบรอันนี่แหละครับที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วเนี่ยให้เขาเข้าสู่หอเกียรติยศครับหลังจากที่ในช่วงหลายเดือนมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเขาได้มีการส่งข้อความไปหาภรรยาของโคบีไบรอันครับวานิสซาถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบครับว่าเป็นยังไงบ้างช่วงเวลาแย่ๆแบบนี้เนี่ยเขายังคงอยู่นะต้องการความช่วยเหลืออะไรจากเขาเนี่ยบอกเขาได้เลยเขาพร้อมช่วยเหลือทุกอย่างหลังจากนั้นวานิสซาไบรอันเนี่ยเขาก็ได้ส่งข้อความกลับนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะให้ไมเคิลจอร์แดนเนี่ยขึ้นมาช่วยพูดนำให้โคบีไบรอันเข้าสู่หอเกียรติยศหน่อยเป็นเกียรติให้กับเขาหน่อยซึ่งตัวของไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเขาก็ยินดีนะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติด้วยเหมือนเป็นการทำอะไรให้กับสิ่งดีๆให้กับคนในครอบครัวครับเขารักโคบีไบรอันมากนะครับเขารักเหมือนเป็นน้องชายเลยไมเคิลจอร์แดนยังเล่าต่อไปครับเขาเล่าให้ฟังถึงข้อความสุดท้ายนะครับที่เขาได้คุยกับโคบีไบรอันย้อนกลับไปวันที่8ธันวาคมปี2019ครับเขาส่งข้อความไปหาโคบีไบรอันหลังจากที่เขาส่งเทอร์คิล่าครับไปให้กับโคบีไบรอันในมื้อเที่ยงมื้อหนึ่งโคบีไบรอันก็ส่งข้อความกลับมาขอบคุณนะครับแล้วทั้ง2คนเนี่ยก็ถามถ่ายสารทุกข์สุขดิบของครอบครัวของแต่ละคนว่าครอบครัวพี่เป็นยังไงบ้างครอบครัวผมโอเคถามไปกันมาพอไมเคิลจอร์แดนเนี่ยนะครับจะจากลาเขาก็บอกว่าเขาก็แซวโคบีไบรอันนิดนึงครับเขาบอกว่าเดี๋ยวไว้คุยกันนะโค้ชคือตอนนั้นเนี่ยไมเคิลจอร์แดนเนี่ยเขารู้ว่าโคบีไบรอันกำลังอินกับการเป็นโค้ชให้กับลูกสาวของตัวเขาเองเนี่ยแหละครับเขาก็แซวไปโคบีไบรอันก็ตอบกลับมาครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยมีการพูดคุยกันไมเคิลจอร์แดนเนี่ยก็เล่าต่อนะครับว่าโคบีไบรอันเนี่ยก็ตอบกลับมาหาเขาครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขานั่งอยู่ข้างสนามโอ้โหลูกสาวเขาทีมลูกสาวเขาเนี่ยถล่มไป45-8อะไรแบบนี้ครับนี่คือสิ่งที่ทั้ง2คนคุยกันครั้งสุดท้ายหลังจากนั้น11วันครับทาง Hall of Fame ก็ประกาศครับโคบีไบรอันเข้าสู่หอเกียรติยศอย่างเป็นทางการครับคลาส2020เนี่ยแหละครับและหลังจากข้อความที่พูดคุยกับไมเคิลจอร์แดนครับ49วันผ่านไปโคบีไบรอันก็จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันที่จะกลับมาได้ครับต้องบอกเพื่อนๆแบบนี้นะครับว่าน้อยมากๆนะครับที่ไมเคิลจอร์แดนเนี่ย
ขาจะชื่นชมเขาจะรักเขาจะแบบยกย่องผู้เล่นนักบาสสักคนหนึ่งโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่าแบบนี้ครับเขายกย่องโคบี้ไบรอันมากไม่ว่าจะเป็นความทุ่มเทในสนามนอกสนามไม่ว่าจะเป็นในฐานะนักกีฬาฐานะหัวหน้าครอบครัวฐานะสามีฐานะพ่อของเด็กเนี่ยแหละครับเรียกว่าโคบี้ไบรอันเนี่ยเป็นคนที่ไมเคิลจอร์แดนเขารักแล้วก็ผูกพันมากๆเดี๋ยวเรามารอชมกันนะครับแต่ทางบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีการช่องทางถ่ายทอดสดให้รับชมนะครับเราต้องรอให้ Hall of Fame เนี่ยเขาปล่อย YouTube ลงมาครับถ้าเกิดมีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับแต่เชื่อว่าไมเคิลจอร์แดนเนี่ยน้ำตาท่วมจอแน่นอนเขารักโคบี้ไบรอันมากๆครับเรามารอติดตามชมกันนะครับและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe ที่โลโก้ NBA มาเหยียบตรงกลางนี่เลยค่ะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจาก NBA นึกถึง NBA นึกถึง NBA แม่เนี่ยนะคะวันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ